ะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสนับสนุนโดยซิตราเพอร์รี่ไวท์ UV เผยผิวออร่าได้ทุกวันสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับวันอังคารที่21มีนาคมครับผมกลับมาเจอกับแชร์วันนี้นอกจากโอเคเมื่อวานเราเรื่องคุณยุยี่หลายคนก็โอเคส่งกำลังใจให้คุณยุยี่เยอะเหลือเกินแล้วเราก็ติดตามว่าเฮ้ยวันนี้ข่าวคุณยุยี่เนี่ยก็เป็นไงบ้างโมดัมก็เรียกว่ากระแสก็เขาอย่างที่เขาบอกว่าอย่าให้เงียบค่อยๆเริ่มแบบค่อยๆอย่าให้เงียบเพราะอย่างที่เมื่อวานนี้ที่ป๋าต๊อบเขาออกมาพูดในรายการเนี่ยก็ปรากฏว่าโอเคฮะก็มีคนเริ่มสนใจมากขึ้นกับข่าวคุณยุยี่ครับซึ่งก็ขอบคุณที่ติดตามรายการแชร์ถูกต้องนะครับผมนะฮะก็ฝามีเขาก็ยังมีความหวังอยู่พี่เขาหมดเอาเงินมาสู้คดีโดนหลอกไปสารพัดนี่หมดไปเยอะมากเลยนะแต่ว่าคดีมันติดอยู่ตรงที่แบบการที่นำยาเสพติดเข้ามาในสหราชอาณาจักรไทยเนี่ยอันนี้มันเป็นคดีหลายแบบผิดอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ข้ามประเทศถูกต้องคือเหมือนกับคุณเหมือนกับประเทศเราคลีนอยู่คุณนำสิ่งนี้เข้ามาทำให้คนในประเทศเนี่ยถูกติดเมาอันนี้คือหนักเลยแม้จะเป็นจำนวนมากหรือจำนวนน้อยก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันติดอยู่ที่ตรงนี้แล้วศาลก็ตัดสินไปที่เรียบร้อยก็ต้องมาตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าจะจบยังไงครับท่านผู้ชมอีกสิ่งหนึ่งที่มีคนพูดถึงกันเยอะเมื่อตอนประมาณสักตอนทุ่มกว่าๆครับผมเราจะได้ติดตามข่าวมาตลอดพี่โหน่งพี่โหน่งจากชิงร้อยชิงร้านพี่โหน่งชาชาชาเนี่ยครับเราเนี่ยแหละโหน่งสามชาก็ได้มีโอกาสไปงานศพของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุมันก็เป็นประเด็นว่าใครถูกใครผิดซึ่งตอนนั้นก็เป็นขั้นตอนกฎหมายอยู่นะฮะเราได้ติดตามข่าวกันมาตั้งแต่ EFM on TV แล้วก็ข่าวเนี่ยก็นำเสนอมาทาง GMM 25ครับนะครับน้องเดียลูกชายของพี่โหน่งตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์หรือให้ปากคำอะไรยังเข้าเฝือกอยู่นะฮะซึ่งน้องเดียกำลังก็อุบัติเหตุรถชนขนาดนั้นก็หนักอยู่หนักอยู่นะก็กินยากินยาแก้ปวดอะไรเงี้ยมันก็ยังจะมีอาการเบลอๆอยู่แล้วก็คุณก็ต้องคิดดูว่าก็ชนแรงขนาดนั้นโอ้ดูสิหายไปครึ่งคันอ่ะจากคลิปที่เราดูพี่ชาวเห็นไหมครับมันชนแรงมากนี่ขนาด BM แข็งแล้วนะนี่แสดงว่าหนักมากนะครับรถหายไปครึ่งนึงเลยนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งน่ะเสียชีวิตแต่ลูกของพี่หนุ่มชาชาเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลอยู่แต่เขาบอกว่าคนเนี่ยก็ไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นมากนอกจากอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งน้องเดียหล่อว่าพี่หนุ่มเนี่ยมีลูกชายหรอแล้วที่สำคัญเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าของสามชาติลูกเรียนเมืองนอกทุกคนใช่ลูกพี่มัมก็เรียนรู้สึกจะเป็นออสเตรเลียแล้วก็ไปแคนาดาแต่ส่วนใหญ่เขาจะส่งลูกไปอยู่ที่แคนาดากันเพราะว่าไม่รู้อะไรกันแล้วเขาหมดทุกคนลูกหลานเขาทุกคนไปอยู่แคนาดากันหมดส่วนลูกของพี่โหน่งไปเรียนที่ไหนคุณรู้ไหมฮะที่ไหนฮะอยู่ที่นิวยอร์กโอ้โหอเมริกาเขาเมื่อก่อนเป็นนายแบบอ๋อเหรออ๋อเหรอเป็นนายแบบเดินแบบกับพี่ตือเนี่ยแหละอ๋อเหรอเป็นเขาเป็นแบบพวกสตรีทอยู่แนวกับอาจารย์แจ๊สลูกพี่โหน่งเนี่ยนะถูกอาจารย์แจ๊สชวนชื่นเห็นไหมเราจะเห็นว่าแต่เสื้อผ้าอาจารย์แจ๊สแต่ละชิ้นเนี่ยอ่าฮะโอ้โหก็แบรนด์เนมนะถูกต้องทุกอย่างเป็นลักชัวรี่แบรนด์หมดตอนนี้ทะลุมิติแล้วแต่ก็มีหลงๆมาหลังการบินไทยบ้างแต่ก็ในที่สุดเนี่ยคือน้องเดียลูกของพี่โหน่งเนี่ยทำไมถึงรอดถ้าเราดูจากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเฮ้ยรอดมาได้ยังไงวะถูกต้องคนก็ถามว่าคำถามคือห้อยพระอะไรเนี่ยคนไปสังเกตที่พระที่ห้อยคอไงถูกต้องก็ปรากฏว่าเขาห้อยหลวงปู่ทวดครับซึ่งจากสถิติแล้วเราพบว่ามีหลายอุบัติเหตุที่รอดเพราะหลวงปู่ทวดอ่าฮะสังเกตไหมใช่รอดเพราะหลวงปู่ทวดย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีผู้ชายคนนึงขับรถตกลงไปในคูเนี่ยไม่ธรรมดาคุณใช่ว่า5เมตรลึกเหรอฮะลึก5เมตรลึก5เมตรโอเครถกระแทกเข้ากับพื้นดินนะฮะเต็มๆเลยจนสภาพด้านหน้ารถเนี่ยพังเสียหายอย่างหนักเหมือนตกเหวนะอย่างงี้ก็ตกเหวนั่นแหละหายเลยแต่ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรอดชีวิตมาอย่างปาฏิหาริย์เพราะ
ขาชื่อว่าอิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่ทวดใช่หลวงปู่ทวดไงโอ้โหสุดยอดนะส่วนอีกเหตุการณ์นึงเราไปดูว่าปฏิหาริย์ของหลวงปู่ทวดเนี่ยมีที่ไหนอีกยะโสธรอันนี้เดือนอะไรฮะกุมภากุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารถกระบะอีกพุ่งชนเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเนี่ยทุกรายชนเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าไม่แข็งแรงขนาดนั้นรถชนไม่เจ็บหนักก็ต้องตายปอกเสียชีวิตปอกปอกปอกแต่นี่ปรากฏว่ารอดชนจนเสาไฟฟ้านะที่ส่องสว่างข้างทางเนี่ยหักโค่นลงมาสภาพรถนี่ครับยับเยินแต่คุณลุงไม่เป็นอะไรเลยนะคะถนนสายยะโสธรอำนาจเจริญแต่ปรากฏว่าคนขับเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรทั้งสิ้นเลยและแน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เอาหลวงปู่ทวดไว้หน้ารถคุณเพื่อให้แคล้วคลาดแคล้วคลาดเนาะคุณคิดว่าจบหรือยังคุณเจ้าน่าจะจบแล้วยังไม่จบเกิดที่นครศรีธรรมราชมีเหรอที่นครศรีธรรมราชหลวงปู่ทวดอีกช่วงปลายปีที่ผ่านมานะฮะไม้กั้นทางรถไฟเนี่ยชักลงมาเนื่องจากกับรถไฟเนี่ยกำลังจะวิ่งผ่านถูกต้องไหมฮะรถกระบะที่วิ่งมาด้วยความเร็วค่อนข้างจะสูงเหมือนกันทำให้เบรกไม่ทันจึงวิ่งเข้าตัดหน้ารถไฟอ่ะตัดหน้ารถไฟแล้วชนงี้ถูกก็มีแต่เดี้ยงกับเดี้ยงนะรถไฟมาด้วยความเร็วขนาดนั้นชนจนเสียหลักกระเด็นออกจากข้างทางจนสภาพรถเนี่ยคุณดูนะฮะเหล็กเป็นตันๆอ่ะคุณชนกับอะไรไม่ชนชนกับรถไฟอ่ะสภาพรถยับเยินครับแต่คนกับบอกเป็นอย่างเขาบอกว่านะครับผมนะปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ทวดเนี่ยสำหรับนะชาวใต้เขาจะรู้จักกันดีสำหรับหลวงปู่ทวดนะครับหรือสมเด็จเจ้าพระโคนะครับผมเป็นพระเกจิดังของทางใต้ซึ่งเชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์นะฮะเคียงคู่กับหลวงปู่โตพรหมรังสีนะครับผมนะฮะซึ่งตอนท่านเกิดเนี่ยก็มีเหตุการณ์อัศจรรย์มากมายไม่ว่าจะรอดจากงูเห่าเพราะมีเมื่อคล้ายงูเคลือบท่านอยู่ขณะนอนเปลหรือแม้แต่เหตุการณ์สำคัญอย่างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด อันนี้หลายคนได้ยินแล้วนะฮะเนื่องจากตอนท่านบวชเนี่ยท่านจะเข้ามาเรียนที่อยุธยาแต่เกิดคลื่นลมแรงจนจอดเรือเนี่ยต้องจอดเรือหลบทำให้ขาดแคลนน้ำดื่มหลายคนเนี่ยบนเรือจึงโทษท่านแต่ท่านจะบอกว่าขอเวลาหน่อยเดี๋ยวจะเหยียบน้ำทะเลให้ดื่มปรากฏว่าน้ำก็จืดจริงๆครับคุณผู้ชมซึ่งท่านมรณภาพไปเนี่ยเป็นร้อยๆปีแต่คนก็ยังนับถือเพราะเชื่อว่าจะให้แคล้วคลาดนั่นเองนะฮะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นหลังจากที่เรื่องราวนะความเรื่มใสของปู่ทวดจบไปแล้วนะฮะก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนั่นเองสวยนั่นก็คือเรื่องราวของพี่โน่ทำไมต้องนำเสนอแบบสวยทำไมอ่ะนี่ยืนเหมือนฉันคอนเตอร์เลยนะเหมือนฉันยืนกับพี่อุ๊ชอบกันมันอยู่หน้าคอนเตอร์ขึ้นสุดอันนี้จะพูดถึงเรื่องลูกสาวพี่หนุ่มช้าช้าหลังจากที่เกิดเรื่องราวในก่อนหน้านี้นะครับก็มีเรื่องราวที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์ของลูกพี่หนุ่มกันเองครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยน้องบุหรี่รู้จักน้องบุหรี่ไหมฮะเป็นอีกหนึ่งลูกชายของพี่หนุ่มช้าช้าบุหรี่ตัวอ้วนหน่อยก็ประสบอุบัติเหตุขับรถชนบริเวณเดียวกันใช่ตอนนั้นเนี่ยขับรถไปส่งเส้นก๋วยเตี๋ยวนะฮะเขาก็เลยบอกว่าระหว่างเส้นทางนี้อาจจะมีอาถรรพ์เพราะว่าครั้งนี้ลูกชายอีกหนึ่งคนก็ขับรถไปชนบริเวณเดียวกันก็จุดเดียวกันเลยจุดเดียวกันเลยแถวคลอง14ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องอาถรรพ์หรือเปล่าเอาอย่างนี้ที่จริงเทปนี้อาจจะเป็นเทปส่วนตัวสักนิดนึงฉันอยากจะมาขอบคุณคุณเชาๆกับอาจารย์เชียงด้วยแหละทำไมอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อก่อนตอนวันโอ๊ยฉันก็ไปในเหตุการณ์ที่เขาพยายามเตือนฉันอ่ะว่าก็อย่านะจำได้ไหมจำได้ไหมคนนั้นในไอจีเหรอเราไปพม่ากันแรกๆเลยเอาผีเข้าบ้านเออนี่ไงเอาผีเข้าบ้านหมดปรากฏว่าที่เขาเห็นหน้าเออผีเข้าบ้านจริงพี่เขาบอกเขาไปทำแล้วแบบได้ของได้อะไรแต่ว่าน่าจะดำน่าจะอะไรใช่ไหมใช่วันนี้ฉันก็เลยต้องเจอดร.เชียงมาดร.เชียงหมอเชียง Welcome ดร.เชียงสวัสดีค่ะนี่ไงสวัสดีค่ะดร.เชียงสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ตัวหล่อมากเลยเขาหล่ออยู่แล้วอาจารย์เชียงตัวแมชมันดังเหลือเกินครับผมขอเงินสัก 2,000 สิเอาทำอะไรอ่ะอย่าไปเที่ยวบาร์โฮสต์คืนพี่ถามสิคะอาจารย์แล้วอาจารย์ไปเตือนพี่มดดำยังไงแล้วรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นเขาเป็นเอ็กทินเชียร่าอ๋ออาจารย์ตอนแรกอาจารย์ยังไม่ทราบว่าอะไรใครหรอกนะครับแต่อาจารย์แค่รู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนคุณมดดำเนี่ยไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องแล้วก็การที่จิตใจเราตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยมันเหมือนมันจะรับเอาพลังที่ไม่ดีเข้ามามันก็จะเจอคนไม่ดีเหตุการณ์ไม่ดีอะไรต่างๆอาจารย์ก็เตือนในลักษณะนี้มากกว่าแต่ตอนนั้นคุณมดดำเขาปิดประตูเขาปิดประตูใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราจำได้ว่าบนรถตู้เนี่ยมีบุโกะมีบอลแล้วก็พี่ชาวชาวนัดรัตนะอุดาลายแล้วก็เปิดรูปนั้นให้ดูแล้วก็ไปทำไอ้ลูกๆอะไรฝังดินในสักอย่างซัมติงที่จะไปอาจารย์มีถามเขาบอกว่ามีแต่ว่าอาจารย์ยังไม่ทราบเรื่องราวเป็นยังไงปรากฏว่าเหตุการณ์สรุปเป็นผีหรอไม่ใช่คนหรอผีฉันก็ตอนหลังมันเหมือนกับเหตุการณ์กลับมาหมด
อ่ะฉันก็เป็นกระเทยอ่ะเนาะฉันก็ซื้อบริการทางเพศเหมือนคุณว้าวจังเลยอ่ะคุณว่าคุณซ่อมคุณแม่เราเป็นแบบแหมอย่าเห็นซื้อในประเทศนะเดี๋ยวก่อนนะอย่าเห็นซื้อในประเทศนะฉันก็ซื้ออ่ะทำไมฉันทำงานมีเงินฉันก็ต้องซื้อสิฉันไม่ได้สวยนี่ฉันไม่ได้ติดสวยเหมือนหล่อนนะมีโพสต์เบาๆแต่เพราะเอิญฉันมีเงินอ่ะฉันมีเงินฉันก็ซื้อได้อยู่ข้างซ้ายอีกเธอเชื่อบอกว่าคนที่บ้านฉันไอ้ไปเพิ่งมาเฉลยคุณแม่ช่วงนั้นเธอคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่อ่ะพี่จะอยู่บ้านมาดามมาตลอดทั้งบ้านฉันไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะเหลือคนอยู่แค่สองคนฉันกับผู้ชายคนนั้นกับอีรุตโอเคคนในบ้านฉันรูปอ่ะออกไปบ้านจากนอกบ้านหมดเลยไม่เหลือใครเลยแม้กระทั่งอีเนลคุณเนี่ยอีไปหนูทำไมเนี่ยนะอีนี่นะสรุปทุกคนมาเพิ่งเฉลยฉันว่าทุกคนเจอผีหมดเลยฉันก็บอกพวกมึงเคยเจอเห็นหมดเลยเหรอบ้านหลังเนี้ยโอ้โหพระที่เก่งๆในประเทศไทยเนี่ยรถปูคงมาหมดแล้วหลวงพระพิคเนศฉันก็ทำให้ฉันรวยถึงว่าจะเข้ามาได้ยังไงปรากฏว่าฉันนั่นแหละเป็นคนเอาผีเข้าบ้านแล้วผีเข้าบ้านยังไงอะไม่เข้าแล้วมดเอาเข้าโดยไม่รู้ตัวคนที่เขามาทักฉันตอนแรกทุกคนพยายามทักพระทักเหมือนกัน3องค์คือคนเห็นผีน่ะเห็นหมดทุกคนไปเห็นยังไงลักษณะอ่ะถึงเวลาที่เจอเฉลยแล้วเป็นเงาสีดำๆอย่างเงี้ยเงาสีดำตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เป็นเงาอยู่ชั้น2มาหรือเปล่าผู้ชายผู้หญิงเป็นแบบมันจะเป็นสีดำหมดเลยโอเคแล้วก็บางคนก็เห็นเป็นผู้หญิงเด็กที่มากับฉันที่ฉันแบบว่ามาเวลาที่ใส่ที่มดเขายืนมองผมอยู่ตอนแรกเด็กในบ้านบอกหมดฉันบอกพวกมึงเถอะนะปรากฏว่าหลวงพ่อวราทักทุกอย่างมันก็ผ่านไปจบไปหมดแล้วหลวงพ่อวราที่เราไปหากันเนี่ยจับฉันบอกเนี่ยตั้งแต่ตุลาคมอ่ะปกติพี่เสาคุณจะบุกโกฉันหัวถึงหมอนเป็นยังไงหลับง่ายมากฉันหลับง่ายมากถ้าหัวเพราะทำงานตั้งแต่เช้าเย็นเย็นฉันนอนตีสี่ตีห้ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามกราคมเพราะว่าเล่นบาคาร่าแล้วก็ใจหมกมุ่นแต่กับว่าไอ้จะเจอผู้ชายถูกก็เลยไปบาร์โฮสตลอดเวลาไงเธอโอ้ใช้เงินเยอะบาร์โฮสเข้าสิ่งไม่ใช่ปรากฏว่าเขาเอาผีพายมาปล่อยไว้นี่แกจะอาจจะพูดเรื่องเล่นนะแต่ถ้าไม่เจอกับตัวอาจารย์แสดงว่าไปเที่ยวแล้วก็โดนเล่นของไม่ใช่เขาเป็นคนมาเตือนฉันว่าอย่าตอนนั้นเขาให้คุณมาเตือนมาดามว่าไงบอกว่าอย่ายุ่งกับเด็กคนนี้ผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขามาไม่ดีนะแล้วมาเจอกันใน IG เธอทักส่วนตัวไดเรกเมสเซจหามดดำฮะอาจารย์เป็นคนบอกพี่บอกไปเตือนมดดำด้วยว่ามาบอกคนนี้อย่าไปรู้จักเพราะว่าเขามาไม่ดีเขาจะมาอาจารย์รู้ได้ไงอ่ะอาจารย์รู้สึกเฉยๆนะครับว่าเหมือนแบบเอ๊ะทำไมพักนี้รู้สึกมองคุณมดดำทุกทีจะมองแล้วแกจะสว่างทำไมพักนี้รู้สึกดรอปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆที่เราเตือนที่เราบอกก็คือว่าเป็นห่วงไอ้ช่วงนี้ไปทำบุญปกติไหมหรือเอาอะไรแปลกๆหรือเปล่า มีเอาอะไรไปฝังไปอะไรในบ้านหรือเปล่าเถียงไม่เชื่อไม่ตอนแรกเขาปิดประตูเอาแล้วฝังไหมจริงไหมอะไรมาไหมเดี๋ยวค่อยเล่าวันหลังครบในที่สุดหลวงพ่อเวลาที่ฉันเห็นที่คนเห็นในไอจีฉันไปสักนั่นคือแกจนวันที่แกออกหมดน่ะพระออกจากถ้ำญาติฉันก็มาชุบแบบว่าประมาณเอาพระมาทุกคนถึงมาจะเฉลยหมดเลยฉันปรึกษาเรื่องนี้กับไอ้เก๋ไอ้เค้บอกรู้ไหมว่าตลอด 3-4 เดือน 4-5 เดือนฉันเจออะไรมาบ้างเจออะไรบ้างคือตอนเด็กๆอยู่ในบ้านมดดำก็ไม่บอกมดดำเหรอเขาเจอเขาก็ไม่บอกอ่ะแกเพิ่งมาบอกฉันเมื่อไหร่แล้วทำไมไม่บอกเขาตั้งแต่แรกกลัวไม่เชื่อหรอขี้เกียจว่ะขี้เกียจเด็กขี้เกียจสิเออขี้เกียจมันก็รู้สึกแบบไม่อยากพูดเรื่องอ๋อไม่อยากให้พี่ไม่อยากพูดผู้อยากเจอหน้ากับเขาอะทุกคนออกไปหมดในบ้านไม่เหลือใครพี่เช่าอาจจะโดนจิตโดนใจไม่ให้บอกไงในบ้านไม่เหลือใครเลยเหลือฉันกับไอ้รุตอีรุตอยู่เพราะอะไรถ้าไม่อยู่กับฉันไม่มีเงินเดือนกินอ๋อก็คือต้องทำเงินหรอเออคือต้องทนอยู่เพราะว่าไม่มีเงินเดือนกินแล้วผีไม่กลัวหรอวะรถเด็กในบ้านเด็กคนชายที่อยู่กับฉันมาเห็นหมดเหรอลาออกไงออกหมดเลยก็นี่ไงพี่ชายก็ลาออกไงแล้วสาเหตุที่เขาลาออกอ่ะก็ไม่มีสาเหตุไงอยู่ดีก็ไปหมดคือสิ่งนึงอ่ะฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล่ะเขาบอกว่าเนื่องจากตัวฉันเองอ่ะเป็นคนที่มีอะไรเยอะอยู่แล้วของมันจะทำอะไรไม่ได้แต่จะทำให้คนรอบข้างอ๋อไม่น่าช่วงนั้นมดดำพกของไว้ตลอดเวลาที่ถามเป็นประหลัดขีกกันนะไม่ใช่ก่อนประหลัดขีกเป็นท้าวเวสสุวรรณกันของเขาแต่ฉันจะไปเล่าให้พวกเธอฟังอุ้ยปุ๊กกดเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวฉันไปปล่อยที่เธอไม่ปล่อยจะปล่อยทำไมล่ะว่าชีวิตอ๋อไม่ต้องมาปล่อยค่ะชีวิตดีอยู่แล้วค่ะตอนนี้ไม่ต้องมาปล่อยค่ะแล้วเชื่อไหมว่าฉันอัดเลเซอร์ทำเลเซอร์หน้าก็หมองเขาเตือนฉันบอกโอ้ยเธอเอาละสิเชียงแม็กสตอรี่หรือเปล่าคนอย่างฉันมีพระแต่เป็นหมดสร้างเรื่องอย่างเงี้ยหรอไม่ได้ชอบของเออจนวันหนึ่งเว้ยหลวงพ่อว่าอะไรไม่น่าช่วยเลยเนาะพระทุกองค์ช่วยฉันบอกหมดฉันก็คนที่เตือนฉันคนแรกคืออาจารย์เชียงฉันไปหัวเราะแล้วด่าเขากลับด้วยเธอเออในโทรศัพท์ด่ากับเธอ
กินรับยาไหมรับยาบอกเลยว่าไปเลยไปถามมาเลยไม่ต้องมากลับมาแล้วเขาลบกันอย่างนี้ตลอดรับยาคุยกันเนี่ยเขาเถียงกันตลอดหรือไปหมอจิตแพทย์ผัวเก่าฉันเป็นหมอจิตแพทย์นะเดี๋ยวฉันพาไปไหมมันไม่มีหรอกของแล้วพอเขาพูดอย่างนี้จันไม่โกรธถ้าจันไม่นิ่งอะตีกันแล้วแล้วจันไม่โกรธหรออาจารย์ว่าอาจารย์ฝึกสมาธิมาดีว้าไงสมาธิสั้นมันหน่อยผมไม่กล้าหรอกหมดยังตอนนี้อาจารย์ว่าอาจารย์ว่าดีแล้วครับทุกอย่างเดี๋ยวในหนึ่งอาทิตย์แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นจะเล่าให้ฟังนะเหตุการณ์ทั้งหมดหล่อนสองคนเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ทำไมยากจริงเหรอเอออยากรู้เดี๋ยวเชื่อทำแฉเมื่อกี้มีคนจากวิทยุเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินเนี่ยเรื่องเนี้ยฉันสัญญาว่าเดี๋ยวทุกอย่างเสร็จหมดหลวงพ่อเวลาทำแก้เสร็จหมดฉันจะมาเล่าแบบละเอียดโอเคแต่วันนั้นที่คุณเตือนฉันคุณเห็นอะไรอาจารย์รู้สึกครับคุณวดดามว่าเอ๊ะอาจารย์เหมือนตอนนี้ที่คุณพุทธมาจับตัวที่เราคุยกันใช่ไหมครับอาจารย์รู้สึกเห็นภาพเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างที่ฝังอยู่บริเวณรอบๆบ้านคุณพุทธดำแล้วมันไม่สู้จะดีนักอาจารย์ก็เตือนตอนแรกก็เตือนแล้วก็ไม่ฟังไอเราก็เป็นห่วงอ่ะคือไม่มีเจตนาอะไรไม่ดีเขาหรอกก็คือเป็นห่วงให้คนมาเตือนทุกคนดังทุกคนมาเตือนฉันหมดก็บอกคุณชาวๆว่าอาจารย์รู้สึกไม่ดีคือเป็นห่วงเขานะเพราะเขาจริงๆเขาเป็นคนดีเห็นปากอย่างนี้บุคลิกแบบนี้แต่เขาใจดีเมตตาเป็นห่วงทุกคนก็เลยเป็นห่วงอ๋อจะไม่บอกว่าปากว่ามเป็นภาพหรือเป็นอะไรขึ้นมาเป็นภาพไอ้ยิ้มก็อยู่ด้วยไม่เลยตอนฝังมึงไปด้วยไม่ใช่เหรอวายไม่ได้ฝังกับหนูค่ะนี่มาฝังกับหนูสิครับแม่ก็ทั้งหมด anyway เดี๋ยวสัญญาตอนทุกอย่างสำเร็จเรื่องนี้ยิ่งกว่ามูไนท์อีกฮะต้องมาลองดูเพราะว่าพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้อาจารย์เชียงของเรานี่มาทำอะไรมดดำฮะวันนี้ดร.ชินต้องมาสักนิดนึงทำไมอ่ะเป็นหมอดูที่คนดังอยากทำไมดาราอยู่กับเธอเยอะเหลือเกินเริ่มจากอาจารย์ชาวๆก่อนเนี่ยอาจารย์ชาวๆติดเปิดเลยวันนี้นิวเคลียร์เพชรจ้าแม้กระทั่งอีเด็กลักษณ์อุ้มลักษณ์นาล่าสุดหนูเล็กกากานี่มาแล้วเรียบร้อยคุณพ่อไม่สบายมาดามมดอฮะยังไปอยู่กับเธอกลายเป็นหมอดูที่ทุกคนประหนึ่งว่านี่คือพี่เบิร์ดเหรอฮะที่ทุกคนจะต้องไปดูใช่ไหมมีแฟนคลับอย่างเงี้ยหรอไม่กินยังไงกูหาฤทัยซ้อมคอนเสิร์ตอยู่ไม่ยอมกลับบ้านกับทั้งตอเจออาจารย์เชียงครับผมนี่ก็แฟนคลับก็มาเนี่ยถือใช้ป้ายไฟอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าทำไมวันนี้คุณเป็นคนที่ดาราอยากเจอเยอะที่สุดแล้วคุณชาวๆทำไมถึงเชื่ออาจารย์เชียงวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลแฉอาจารย์เชียงกับเรื่องที่บางคนก็มีเรื่องที่มองเขาอย่างแง่ลบว่าเอ็ดจินเชียร่าหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวแฉสดๆกันวันนี้อยู่กับดร.เชียงพักกันสักครู่ฮะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวมาครับสนับสนุนโดยซิตร้าเพอร์รี่ไวท์ UV เผยผิวออร่าได้ทุกวันสนับสนุนโดยวาตาชิโฮมซีเคียวริตี้เราดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงโทร1795เอาละฮะแชร์พิเศษวันนี้โอเคแล้วจบแล้วฉันจะไม่เล่าอีกแล้วนะเรื่องเองอย่าพึ่งก่อนจบรายการห้ามใครถามฉันอีกแล้วฉันจะไม่พูดอีกแล้วเรื่องนี้จบไลน์มากันเยอะไม่ต้องหะทำงานอยู่ครับผมเศรษฐีสาธุแม่เศรษฐีสาธุทำยังไงนะอาจารย์บอกอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ชาวอาจารย์ชาวก็อาจารย์จะพูดว่าเศรษฐีทุกคนก็สาธุสาธุสาธุเหมือนกับอาจารย์นำสวดเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโค้ดลับกันว่าพออาจารย์นำสวดเสร็จแล้วทุกคนต้องสาธุนะจบปุ๊บเศรษฐีปั๊บทุกคนก็สาธุถ้าเธอจะทำให้คนอื่นเขาเป็นเศรษฐีไหมเธอไม่ทำให้ตัวเองเป็นเศรษฐีก่อนล่ะจริงๆมดดำไม่รู้ได้ไงว่าอาจารย์ไม่รวยโอ้ทำไมล่ะนี่ปาฏิสริบนะจ๊ะจริงจริงๆอย่างนี้ก่อนนะครับคือคำว่าเศรษฐีในความหมายของอาจารย์เนี่ยหมายความว่าเป็นผู้ที่มีมากในอะไรคือบุญมีบุญมากเหมือนอย่างเนี้ยเรามาร่วมพิธีการมาทำบุญกันแปลว่าเราอ่ะมีบุญแล้วเรามีบุญมากแล้วนะครับก็แสดงว่าทุกคนเนี่ยเป็นเศรษฐีและอีกอย่างนึงจริงๆการที่เราพูดอะไรที่มันเป็นบวกเป็นโพซิทีฟเนี่ยมันเป็นการย้ำกับตัวเองมันดีกว่าว่าอาจารย์เมื่อไหร่จะหมดหนี้อาจารย์เมื่อไหร่จะพ้นทุกข์อาจารย์เมื่อไหร่จะหมดโลกกลับกันเป็นว่าถ้าคุณอยากจะมีเหลือมีมากคุณก็พูดสิว่าคุณเป็นเศรษฐีอ๋อเหรอเหมือนกับการให้กำลังใจตัวเองใช่นั่นในความหมายของอาจารย์คำว่าเศรษฐีของอาจารย์ก็คือบุญมีความสุขมีความสบายใจคำว่าเศรษฐีมันแปลว่ามีมากไงครับก็มีมากกว่าที่เรามีบุญมากมีความสุขมีความสบายใจเป็นเรื่องของใจตอนที่ลูกศิษย์ลูกหาของคุณฉันไม่อยากจะเชื่อว่าคนอย่างไอ้เพชรจ้าโอ้นิวเคลียร์อย่างเงี้ยนิวเคลียร์หรือคนไงพวกที่แบบว่าอุ้มลัคนาพวกระยำตำบอลอ่ะพวกที่แบบระยำนี่อย่างชาวๆอย่างเงี้ยอย่างชาวๆเนี่ยฉันเป็นคน
ฉันเป็นคนพาไปไหว้พระยังไหว้ไม่เป็นเลยแรกๆมดดำเป็นคนเปิดดวงพี่ไปเถอะพี่ไปพม่าแต่จะเปิดดวงชีวิตของพี่ขึ้นไปพระธาตุอินแขวนเถอะพี่อดทนเถอะไปแล้วเปิดดวงจริงกลับมาก็เป็นชาวๆแบบว่าดังกันแต่หมายถึงว่าคุณน่ะทำไมเอาคนเหล่านี้ดูสิลูกศิษย์ลูกหาคุณมันถึงเยอะขนาดเนี้ยจริงๆแล้วคุณไปหลอกอะไรเขาเธอไม่เราผู้คนถามก่อนว่าลูกศิษย์ดาราคนแรกเนี่ยที่พี่ชาวชาวคือใครพี่ชาวหรออุ้ยไม่ใช่มีก่อนคุณชาวนะใครเธอก็จริงๆก็ปรึกษาคุยกันมาก็มีแจนศิรนุชแจนศิรนุชที่อ่านข่าวที่เนี่ยใช่พี่แจนคุณแจนศิรนุชมีคุณจูนาขวัญจูนาขวัญมีเยอะมีมาเยอะอยู่แล้วพวกที่เรียนเอแบกกับเธอมาไม่ได้เรียนเอแบกครับก็คือรู้จักกันในสายของบุญเนี่ยแหละครับแต่เพียงแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้ให้อาจารย์ไปได้ตั้งศาลแต่อย่างของคุณชาวๆเนี่ยที่ได้รู้จักแล้วก็ปั้งเลยก็คือหนึ่งคือคุณชาวๆเนี่ยเชิญอาจารย์ไปตั้งศาลไปดูฮวงจุ้ยที่บ้านเป็นลักษณะนี้ทำไมคุณถึงเชื่ออาจารย์เชียงว่าโอเคแหละชีวิตของคุณเรื่องพี่ชาวเคยเล่าในรายการแล้วว่า อยู่ดีๆเนี่ยจะต้องหาเงิน3ล้าน4ล้านทั้งหมดกี่ล้านนะตอนนั้นที่คุณ3ล้าน3ล้านถ้าไม่ใช่ณเดชถ้าไม่ใช่ยาย่าคงไม่มีปัญญาหาได้หรอก3ล้าน4ล้านต้องหาในระยะเวลาระยะเวลาเท่าไหร่พี่ชาว7วัน7วันคือ7วันต้องหาให้ได้ภายใน3ล้านถูกต้องต่อให้วันหนึ่งคุณรับอีเวนต์วันละแสนแสนแสนก็ไม่พอหรอกหรือวันละ200,000ก็ได้อ่ะคุณก็ยังไม่มีปัญญาหาได้พวกเราก็เป็นแค่พิธีกรกระจอกกันน่ะทุกคนน่ะเอาตามนั้นมดดำพูดเองก็ตามนั้นเราจะไปมีปัญญาหาเงิน3 4ล้านถ้าไม่แบบว่าไปขายยาบ้าคงไม่ได้เออใช่3ล้านบาทคุณอย่าบอกว่าคุณเชื่อเพราะว่าคุณก็ท้าว่าถ้าไม่ได้3ล้านกูไม่เชื่อมึงถูกยังไงในใจก็บอกว่าถ้าสมมติว่า3วัน7วันเนี่ยถ้าไม่เห็นผลเนี่ยลูกช้างจะไม่เชื่อเลยว่าองค์พ่อมีอยู่จริงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะได้โฆษณามาพร้อมกันอ่ะมดดำซึ่งมันเป็นแคมเปญสั้นๆน่ะแต่ว่าเขาก็ใช้แบบใช้มาพร้อมกันยังไงเรียกค่าตัวเท่าไหร่เขาก็ไม่ต่อพี่ก็เรียกไปตัวละล้านห้าตัวละล้านห้าสองตัวมันมาพอดีก็3ล้านพอดีเป็น3ล้านอย่างที่คุณต้องการเลยพี่ก็ปิดบ้านไปเชิญขอสัก 2,000 3,000 ก่อนได้ไหมวันนี้นี่ไงอาจารย์ใช้บัตรเครดิตอาจารย์ก็ถามมาถามแบบไม่รู้เลยจริงๆแล้วอย่างที่พี่ชาวมาปรึกษาอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์บอกเขาเลยหรอว่าต้องขึ้นเป็นศาลพระพิฆเนศแล้วถึงจะรวยถึงจะมีกินถึงจะได้เงินอย่างที่เขาอยากได้อาจารย์ไม่ได้แนะนำหรอกครับเพียงแต่ว่าเวลาอาจารย์ไปดูฮวงจุ้ยที่ไหนอาจารย์จะใช้ความรู้สึกแล้วก็สัมผัสกับสถานที่นั้นๆตัวคุณชาวๆเองเนี่ยจริงๆเคยขอพรกับองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วในก้นบึ้งลึกๆแกมีความรู้สึกศรัทธาพระพิฆเนศอยู่แล้วแต่เหมือนกับอาจารย์แค่ไปดึงตรงนั้นน่ะขึ้นมาว่าอย่าลืมท่านนะคุณเริ่มต้นการเข้าวงการคุณยังเคยเป็นตัวเล็กเป็นตัวน้อยคุณเคยขอพรจากท่านอย่าลืมท่านแล้ววันที่อาจารย์ไปดูฮวงจุ้ยที่บ้านท่านเนี่ยคืออาจารย์รู้สึกถึงองค์พ่อแบบชัดเจนมากจนถึงขนาดว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วจะดีเหมือนท่านจะลงมาแล้วตั้งศาลตรงนี้ใครขอพรอะไรก็จะสำเร็จ อาจารย์ก็คือทำไปตามสิ่งที่อาจารย์รู้สึกแล้วก็บอกเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าทุกครั้งทุกที่ที่อาจารย์ไปอาจารย์ไม่ได้มาเพื่อหนึ่งอวดตัวเองไม่ได้มาเพื่อทำอะไรที่มันไม่ดีแต่อาจารย์มาเพื่อถ้าข้าพเจ้าจะสามารถสื่อสารหรือแนะนำผู้ใดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ให้สามารถได้มีแนวคิดหลักปฏิบัติได้ข้าพเจ้าก็ขอทำหน้าที่นั้นให้สำเร็จเป็นแบบนี้มากกว่าครับคุณพุกโกอย่างนี้พี่ชาวก็เลยแบบว่าเขาเรียกว่าไงคะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เชียงตั้งแต่วันนั้นมาเพราะว่ามันสำเร็จถูกต้องไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่เจอกับตัวเราก็ไม่เชื่อหรอกนะครับผมใครที่ไม่เจอแบบพี่ชาวก็จะไม่เชื่อเรื่องแบบนี้จริงเลยผมก็เชื่อพี่ชาวว่าใครไม่เจอเรื่องที่แบบว่ามันเหนือธรรมชาติอ่ะก็จะไม่เชื่อหรอกเพราะไปนั่งอธิบายแต่ละคนก็อ่ะจริงหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่ามโนไปเองแต่ฉันกับอาจารย์เชียงก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแรกๆทุกวันก็ยังแบบเอาตรงถามว่าเชื่อไหมคนอย่างฉันก็ไม่หรอกเพราะว่าวันนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันที่เราไปพม่าด้วยกันมันมีอีกหลายเหตุการณ์อย่างครั้งล่าสุดฉันไปตรวจที่คือตัวเองก็ไม่ค่อยจะมีเวลาไปดูที่อยู่แล้วล่ะก็ตรงที่ฉันที่แถวอีสานนะโอเคหนองคายบึงการอำเภอหนึ่งพอดีเออโอ้ทั้งอำเภอเลยที่เขาอำเภอหนึ่งขอให้มันได้อย่างนั้นเถอะที่ดินฉันอยู่ที่สนามก็มีวัดแบบเก่าๆอยู่เขาบอกใครเอาพระพุทธรูปมาไว้ตรงวัดในใกล้ๆที่ดินฉันเขาอยู่ถ้าจริงก็รับจริงก็คือที่นั่นแหละแต่ก็คงจะโดนแบบไปเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะเราไม่เคยไปดูแลเขาบอกอาจารย์เชียงเขาบอกอ้าวทำไมดร.เชียงมีสิทธิ์อะไรเอามาไว้เอาพระมาไว้แล้วก็บอกเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะแถวนั้นตอนนั้นคุณก็ไปสร้างพระอยู่ที่บึงการก็คือวัดเขาติดต่อว่าเขาสร้างโบสถ์ยังไม่สำเร็จสักทีนึงแล้วก็ยังขาดพระประธานใครไปเป็นเจ้าภาพพระประธานก็ไม่สำเร็จทั้งนั้นเลยจนกระทั่งอาจารย์ก็ไปปรากฏไปที่วัดนี้อาจารย์ก็เกิดนิมิตเห็นภาพว่าพระประธานมีลักษณะที่ไม่เหมือนที่ไหนก็เลยสร้างและอธิษฐานแล้วก็มาถวายจากโบสถ์ที่เขาสร้างไม่เสร็จไว้เป็นเสาๆเนี่ย 7-8 ปีอาจารย์ก็อัญเชิญพระประธานไปประดิษฐานที่เนี่ยก็ภายในประมาณปีถึงปีครึ่งโบสถ์ก็สำเร็จ
มีเจ้าภาพต่างๆมีคนต่างๆเข้ามาร่วมก็จนสำเร็จอันนี้ก็แปลกแล้วเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเป็นที่ดินติดกันกับของคุณมดดำจริงเหรอมดเพิ่งมารู้ฉันเพิ่งรู้ฉันไม่เกี่ยวที่ไม่กี่วันเนี่ยอ๋อเหรอจะไปทำมาก่อนแล้วไปทำมาก่อนตั้งหลายปีแล้วแม้กระทั่งถ้าสมมติตัวเองเจอฉันไม่ได้ชื่อเดี๋ยวก็จะกสทช.จะเรียกฉันไปอีกนะฮะใช่ว่าเรื่องแปลกๆหรือเปล่าปกติคือโอเคก็แปลกคืออย่างพระอุปคุตเราสร้างกันมาตั้งแต่สมัยปุกโกเพิ่งเข้ามาจะมีใหม่ๆมั้งเพิ่งเข้ามาว่าแปดปีที่แล้วอ่ะเมื่อประมาณ6-5ปีตั้งแต่สมัยตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะปรากฏว่าสร้างไม่เสร็จสร้างเสร็จเว้ยแล้วไงมนต์ดบมนต์ดบแต่คนนี้ก็รู้อยู่ใจว่าเขาพระอุปคุตเขาจะไม่ชอบอยู่กับพระอื่นๆน่ะชอบอยู่องค์เดียวเขาชอบอยู่แบบเอกเทศเขาชอบอยู่ใต้สะดือแม่ถ้าสมมติตามประวัติพระอุปคุตเนี่ยถ้าสมมติคุณบูชาพระอุปคุตเนี่ยคุณจะไม่จนไม่อะไรอย่างงี้กินมีใช้อยู่ดีๆจะบอกทำไมแบบว่าเราสร้างที่อยู่พระอุปคุตไม่สำเร็จมั้งฉันก็เลยพูดเลยอยู่ดีรูปอาจารย์เฉยก็ขึ้นมาเว้ยคือตัวเองเป็นคนที่แอนตี้อยู่แล้วอะไรมาเสร็จอันนี้ดอกสองที่มดดำขนลุกอะไรเสร็จทีสาธุสาธุมึงจะบ้าหรือเปล่าเสร็จทีสาธุสาธุมึงไม่ใช่แบบมึงจะบ้าหรือเปล่าพูดถึงอะไรที่เสร็จทีสาธุสาธุเขาอวยพรปรากฏว่าหลายนางก็เด้งขึ้นมาฉันบอกอุ้ยอาจารย์ฉันจะเอาพระอุปคุตลงแบบใส่อยู่ในที่ที่ตรงนั้นแม่จุดปัสสดือแม่น้ำโขงอยู่ดีก็บอกอาจารย์อย่างนั้นเขาบอกเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทำแล้วเขาก็แป๊บเดียวเขาก็หาเงินมาทำจนเสร็จอะวันนั้นคุณรู้ได้ว่าคุณจะต้องมาทำพวกแบบคุณทุกอย่างมันเหมือนมีเหตุผลในตัวเองแหละครับและจริงๆเริ่มต้นเลยก็คืออาจารย์อะไลน์ไปบอกคุณมดดำบอกว่าเนี่ยพระอุปคุตเนี่ยท่านจะเข้าถ้ำนะนำมาบอกหรอฉันก็บอกว่าคือไลน์มาบอกเองเลยหรอครับแล้วเสร็จแล้วแต่เนี้ยไปๆมาๆก็หลวงพ่อท่านเจ้าว่าท่านก็บอกแบบนี้อีกเหมือนกันว่าท่านเป็นพระกรรมฐานนะครับก็คุณมดดำทราบดีก็จะไปอยู่ที่ถ้ำแล้วมันก็ต้องหาปัจจัยในการที่จะสร้างตรงนี้อาจารย์ก็เลยเดินทางไปที่วัดอาหงก็ไม่ได้มีทำอะไรหรอกก็คือไปกันง่ายๆไปถึงก่อนไปทำพิธีไปสวดไปบูชาไปปุ๊บแล้วอาจารย์ก็อธิษฐานว่าถ้าจะท่านจะประดิษฐานอยู่ตรงนี้ก็ขอให้สำเร็จก็อยู่ๆแป๊บเดียวชาวบ้านก็มากันเป็นจากไหนไม่รู้ดูแผ่มาเต็มไปหมดเลยก็เอาเงินมาช่วยมาอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มันไม่มีเยอะขนาดนี้นะครับแล้ววันนั้นก็มากันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้มีปัจจัยได้ทำพอดีแล้วเขาถึงบอกว่าพระองค์เนี้ยอกใครไปขอเรื่องเงินเรื่องทองก็จะดีแหละใช่จริงๆก็ไปไว้ตรงสะดือแม่น้ำโขงพอดีครับผมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตัวเองแบบบางทีอาจจะเป็นเพราะเราต้องทำบุญนะถึงทำอาจจะเป็นเรื่องแบบบังเอิญที่มาแต่ฉันยังไม่เคยได้เงินจากเชียงนะก็ไม่ได้ขอหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกฉันรวยแล้วนะฮะสะสมบุญเยอะๆดีกว่าใช่ไหมขอผัวได้ไหมเธอเธอทำให้ฉันมีผัวได้ไหมจริงๆเราก็ต้องเลิกเจ้าชู้ก่อนเนาะทำตัวคลีนคลีนเนาะถ้าเกิดสมมติว่าทำตัวคลีนคลีนช่วยให้ผมหาผัวได้บุกโกขออีกสักคนได้ไหมเนี่ยขอไปพม่าเนี่ยได้ผัวกลับมาได้ไหมนอกจากอาจารย์ดูดาราสักส่วนใหญ่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ดูเกี่ยวกับพวกนักธุรกิจหรือว่าเจ้าของต่างๆเยอะเลยบริษัทห้างร้านต่างๆครับก็ดูมานานแล้วครับหลายๆท่านก็จริงๆอาจารย์ทำหน้าที่มีโอกาสได้ดูแลหลายๆท่านเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนไม่จบตั้งแต่ยังเรียนอยู่ A-Bag ก็ใช่ครับตั้งแต่ A-Bag ใช่ครับก็คือเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นพี่หรือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนั้นอ๋อไม่ครับเป็นเพื่อนของคุณพ่อแล้วเป็น SME เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้วยฮะมาตั้งนานแล้วหลายๆบริษัทแสดงว่าอาจารย์ก็มีเซนตั้งแต่ตอนที่เรียนมหาลัยแล้วใช่ครับใช่ครับตั้งแต่ปีไหนฮะอาจารย์จำได้ว่าประมาณปี 2ปี2จะเข้าปี2เราเริ่มที่จะเริ่มเซนเริ่มจะใช้อย่างนั้นก็ได้นะแต่เริ่มแต่อย่างที่บอกว่าตอนแรกที่เกิดขึ้นกับเราก็ไม่ได้เชื่อนะเพราะจริงๆเราเป็นคนที่ดื้อเมื่อก่อนก็เที่ยวด้วยซ้ำเถอะแต่จนกระทั่งมาถึงรู้สึกว่าเรารู้สึกเห็นพระพิฆเนศแล้วเกิดศรัทธาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วการปฏิบัติที่ถูกต้องจริงๆมันคืออะไรเราก็แสวงหาครูบาอาจารย์จนกระทั่งได้มีโอกาสจะไปเจอเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชได้อ่านหนังสือธรรมะจากท่านนั่นแหละอ่านเสร็จแล้วก็เกิดปัญญาก็เริ่มปฏิบัติเองไปปฏิบัติตามวัดต่างๆไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าหลักธรรมนี่มันแก้ทุกข์ได้จริงเพราะต่อให้ปรับห่วงจุ้ยดีที่สุดแค่ไหนแต่ถ้าใจไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็แค่นั้นแหละมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าใจเราดีเราปฏิบัติดีช่วยเหลือผู้อื่นเราประสบความสำเร็จแล้วเรามอบโอกาสให้ผู้อื่นเรารวยแล้วเราประกอบธุรกิจแล้วเราดูแลลูกน้องให้ลูกน้องประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่กดขี่เขาข่มเหงเขาถ้าเราทำได้แบบนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกทุกคนถ้าเราทำได้แบบนี้เราจะไม่ใช่แค่คนที่เกิดมาแล้วเสียโอกาสฉันมีน้องอยู่คนหนึ่งแม่งหมอดูเด็ดขนาดไหนฉันอยู่กับมันมา10 กว่าปีรู้จักกับมันมา10 กว่าปีฉันรู้มันจะไม่ยอมเข้าอย่าหนีนะมึง
อย่าหนีถ้าหนีปุ๊บกูไม่ให้ร้องเพลงเลยนะมันไม่ยอมเชื่อหมอดูแต่มันเชื่อเรื่องทำบุญกับการกตัญญูครับเธอลองทักสิจะเป็นยังไงอ่ะลุ้นนะว่าเป็นใครคนนี้ฉันคอนเฟิร์มฉันลากมันไปดูหมอดูที่ไหนมันไม่ยอมไปฉันบอกให้มันไปไหนมันก็ไม่ยอมไปโอเคนะต้อนรับน้องไอซ์เซนยูนะฮะเอาละครับผมสวัสดีครับผมเออแหมเข้ามาจนได้มาเชิญมันหลบอยู่นะฮะเอาแค่จับมือคุณลองดูซิว่าน้องตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงทำยังไงให้เพลงน้องดังๆคุณไอซ์เกิดปีอะไรนะครับไม่ถึงปีนักสัตว์เหรอครับปีนักสัตว์แกรู้ป่ะนักสัตว์แกเกิดปีอะไรเกิดปีชวดครับรู้ปีชวดใช่ไหมครับปีนี้อาจารย์บอกว่าคุณไอซ์งานจะดีโอกาสดีๆต่างๆจะเข้ามาจะได้ไปต่างประเทศอีกแต่อาจารย์ที่เมื่อกี้จับไปอาจารย์รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างนะครับอาจารย์รู้สึกถึงการที่คุณไอซ์เนี่ยน่าจะต้องไปบวชไปปฏิบัติธรรมไปถือศีลส่งบุญให้กับบางอย่างที่ติดตามมาในความรู้สึกของอาจารย์นะครับถ้ามีโอกาสได้ไปทำตรงนี้นะครับเปิดโอกาสบุญส่งพลังดีๆให้กับบางสิ่งบางอย่างที่เล่นๆลับๆนะครับหรือเป็นกรรมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยจะได้จะดีเลยแต่แนะนำว่าเกี่ยวกับเรื่องของการบวชคุณไอ้ยิ่งบวชบ่อยๆยิ่งปฏิบัติบ่อยๆถือศีลบ่อยๆแกเข้าวัดแกใส่ชุดขาวไม่ใช่หรอแกใช่อย่างงี้ที่แกไปปฏิบัติธรรมเพิ่งบวชเมื่อตอนต้นปีเมื่อตอนเพิ่งบวชมาแล้วก็ตรงนี้ครับจะให้โอกาสที่ดีดีครับตรงนี้ให้คุณไอ้รักษาเอาไว้เลยก็จะส่งโอกาสที่ดีให้ได้บวชเมื่อปีที่แล้วครับบวชเมื่อปีที่แล้วต้องบวชดีนะอาจารย์ถึงจะดีทำเกี่ยวกับตรงนี้เป็นการส่งบุญให้ตรงนี้เขาได้คือคล้ายๆว่าคนเราทุกคนอาจารย์เชื่อแบบนี้นะมีเทวดาคุ้มครองและมันก็จะต้องมีบางอย่างที่คุ้มครองด้วยติดตามด้วยแต่ถ้าถามอาจารย์ก็จะแนะนำว่าสิ่งหนึ่งที่คุณไอซ์ทำแล้วได้ดีที่สุดนะครับคือการบวชก่อนจะไปบวชก่อนจะไปถือศีลให้บุญนี้กับพ่อแม่ตั้งใจส่งบุญนี้ให้กับพ่อแม่ให้กับจิตวิญญาณที่ติดตามเราให้กับเทวดาที่คุ้มครองเรานะครับก็จะดีไม่รู้อ่ะพี่เราเป็นอะไรเธอเขาจะต้องบูชาอะไรแล้วดีฉันอยากให้มันดังๆเหมือนตอนชัดๆแต่ดับอ่ะอ๋อกำลังใจสำคัญอย่าลดกำลังใจที่มีอยู่ในตัวเองจริงๆคุณไอซ์อ่ะมีพลังอยู่ในตัวเองอ่ะดีๆอยู่แล้วแต่บางอย่างยิ่งเวลาผ่านไปนานๆเรามีประสบการณ์ที่ดีที่ไม่ดีพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะลดความศรัทธาลดความเชื่อมั่นในตัวเราเองพลังจิตตรงนั้นอ่ะมันทำให้คุณไอซ์อ่ะไปได้ไม่สุดทางแต่วันที่คุณไอซ์แบบเปี้ยไม่ได้มีอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยใจสบายฟรีๆอยู่ๆเขาให้ทำอะไรก็ทำดังเลยใช่แต่พอที่เราไปประดิษฐ์มันมากเข้าหรือขาดพลังตรงนี้มันก็จะไม่ดีนี่ไงอาจารย์เพราะงั้นถ้าสมมติไอ้บวชอีกรอบนึงเนี่ยจะกลับมาเปี้ยงอีกรอบสมาธิการไปบวชพรามหรือการไม่ต้องบวชโกนหัวใช่ไหมสมาธิงานนี่ไงกำลังจะบอกอยู่อาจารย์ไม่ได้ให้เกี่ยวกับในเรื่องของการบวชโกนผมไม่ใช่นะครับการที่ไปถือศีลไปปฏิบัติไปบวชเนกขัมมะหรือบวชพรามเนี่ยมันได้อยู่กับตัวเองมันได้เติมพลังให้กับจิตใจเราและอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอาจารย์เชื่อเรื่องภพภูมิโลกนี้มีโลกหน้ามีอาจารย์เชื่อแบบนั้นแล้วก็ส่งบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอาจารย์แนะนำนี่เลยครับวัดสระมณีเออจริงๆต้องไปจังหวัดอุดรธานีหนองหานพญานาคเธอจะพาแกไปคำชะโนดใช่ไม่ต้องคำชะโนดแกไปทุกอย่างไม่ต้องไปคำชะโนดคำชะโนดคนมันเยอะแกไปวัดสระมณีนั่นแหละจะบอกให้ไปเออเดี๋ยวฉันพาแกไปเองไอ้ให้ไปสวดธรรมจักรพร้อมแปลไทยด้วยจะใช้สวดไม่เป็นถ้าธรรมจักรไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์มีชีทให้มีอุปกรณ์พี่โดนมาแล้วคือสวดพร้อมแปลเราจะได้ทราบความหมายว่าธรรมจักรเนี่ยเป็นมนต์บทแรกในพระพุทธศาสนาจะได้รู้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนอะไรในธรรมจักรนี้แล้วก็จะได้เกิดเป็นปัญญาด้วยโอเคยังไงก็ดังๆเปี้ยงๆแล้วอย่าลืมมดดำนะครับเอากูเป็นเมียด้วยนะมืออาจารย์มีการทำบุญด้วยเขาบอกว่ามีบุญแล้วด้วยตอนนี้ไม่ฉันยอมแล้วพญานาคที่เธอสร้างสวยมากเนี่ยข้างหลังปฏิหารนี่มันเกิดขึ้นได้ไงการสร้างพญานาคมีคนอุดรมาเล่าให้ฉันฟังว่าพญานาคมาบอกให้เธอทำครับเป็นยังไงชาวบ้านเขาก็พูดไปชาวบ้านมาเล่าให้ฉันฟังที่ฉันไปคือที่อาจารย์สร้างที่วัดสระมณีเนี่ยคือครั้งแรกที่อาจารย์ไปอาจจะว่าอาจารย์ตาฝาดก็ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการตาฝาดที่ดีแล้วกันเพราะว่าอาจารย์ไปที่วัดสระมณีเนี่ยเขามีแค่แท่นขึ้นมาเป็นเสาๆแล้วโบสถ์ก็ยังไม่เสร็จมีแต่เสาๆหมดเลยอาจารย์เดินผ่านไปอาจารย์เห็นเหมือนมีงูตัวใหญ่ๆอยู่ที่แท่นอาจารย์ก็ตกใจตกใจอาจารย์ก็เลยถอยตัวดูแล้วอาจารย์ก็เฮ้ย
เหมือนพญานาคเลยแล้วอาจารย์ไปมองดีๆเหมือนตาฝาดอ่ะก็ไม่เห็นละอาจารย์ก็เลยถามพระอาจารย์ว่าแถวนี้มีสระน้ำหรือมีบ่อน้ำมีคลองไหมเขาบอกว่าไม่ต้องมีคลองไม่ต้องมีบ่อน้ำเลยอาจารย์เชียงหน้าโบสถ์มีสระน้ำอยู่เลยโบราณเก่าแก่อาจารย์ขนลุกทั้งตัวเลยว่าเอ้ยแสดงว่าที่นี่อาจารย์เชื่อว่าน่าจะมีจิตหรือมีวิญญาณของเทวดาที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่ครับเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าก็ถือว่าไอ้ความเชื่อหรือความรู้สึกของเราตรงนี้ก็ทำให้โบสถ์หรือวัดที่อยู่ในสถานที่ห่างไกลสำเร็จขึ้นมาแล้วที่อาจารย์สร้างพญานาคราชที่วัดนี้นะครับจะมีทั้งหมด4องค์ก็คือตามขันธปริศคืออยู่ในมีเหตุ4เหล่าสี่เหล่าก็คือเวลาเราไปสวดมนต์พระพุทธเจ้าให้สวดขันธปริศเพื่อป้องกันงูก็เนี่ยจะอยู่ตามอยู่ในพระปริศซึ่งเราไปหาคำแปลได้ที่พระท่านสวดให้เวลาเราไปทำบุญบ้านอะไรเงี้ยก็ถ้าคุณไอซ์ไปก็จะได้มีโอกาสไปสักการะแล้วก็ไปขอกำลังใจแล้วเชื่อว่ากำลังใจคุณไอซ์มีเยอะอยู่แล้วแต่ต้องดึงขึ้นมาใช้เยอะๆหน่อยเพราะแกต้องเอาเหมือนตอนที่แกเซลล์เหมือนสมัยตีอะฉันบ่อยๆอะจะกระโดดตีกันจะโอ้นะเมื่อก่อนตีกันจะกระโดดตีกันสู้ตายอะจะต้องเอาอย่างไรกลับมาเพลงแรกจะดาดาแล้วเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวแกไปเตรียมร้องเพลงเนาะได้ครับเดี๋ยวค่อยดูกันตอนหลังครับผมอาจารย์ฮะจริงๆแล้วทั้งหมดบางคนบูชาพญานาควันนี้ปีนี้คนบูชาพญานาคกันเยอะเหลือเกินในแบบฉบับของคุณบูชาพญานาคยังไงถึงจะสำเร็จอาจารย์แนะนำว่าการบูชาไม่ว่าจะเป็นพญานาคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดก็แล้วแต่ให้เราใช้ใจบูชาเครื่องบูชาเครื่องบวงสรวงเครื่องไหว้ต่างๆเนี่ยวันสองวันก็เน่าก็เสียดอกไม้วันสองวันก็เน่าก็เสียผลไม้ก็กินไม่ได้แล้วมันก็เน่าก็เสียไปแต่ถ้าเราใช้ใจบูชาคือการที่เราปฏิบัติบูชาด้วยการสร้างทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาทำใจให้สงบแล้วขอบุญอันเกิดจากบุญเนี้ยถวายเป็นปฏิบัติบูชาแด่ท่านเนี่ยแหละจะบูชาพญานาคและได้ผลนะครับอาจารย์จะแนะนำอีกว่าถ้าท่านไหนที่ศรัทธาพญานาคราชนะครับก็ให้สวดมนต์บทขันธปริศเพราะมนต์บทนี้ให้สวดพร้อมแปลจะรู้ได้เลยว่าเป็นการแผ่เมตตาเป็นการส่งบุญให้กับเหล่าพญานาคราชทุกตระกูลเลยแล้วจริงๆอ่ะอาจารย์บอกเลยว่าคนเราอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะเจริญรุ่งเรืองมันไม่มีอะไรได้มาเปล่ามันต้องทำด้วยถูกไหมครับมันต้องทำงานจะสำเร็จก็ต้องทำด้วยอาจารย์จะแนะนำว่าจะมีอยู่บุญหนึ่งที่ถ้าได้มีโอกาสไปร่วมสร้างไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ถือว่าดีคือการสร้างองค์พระมหาธาตุเจดีย์เพราะจริงๆการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยมีมาตั้งแต่พุทธกาลเลยนะสมัยพระพุทธรูปนี่เป็นความเชื่อยุคหลังก็เป็นเรื่องของศิลปะยุคหลังแล้ว uh-huh. ดังนั้นอาจารย์จะแนะนำว่าการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยอันนี้สูงแล้วก็เป็นการสืบสานอายุพระศาสนาให้มีถาวรวัตถุคงอยู่ว่าศาสนาพุทธเคยเกิดขึ้นที่นี่แล้วมันเป็นหลักรวมจิตใจ uh-huh. คนได้ไปเวียนเทียนได้ไปน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธองค์นะครับที่วัดธรรมเจริญตำบลสันต้นมืออำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันที่10พฤษภาเนี่ยจะมีการวางศิลาฤกษ์สร้างองค์พระมหาธาตุเจดีย์เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกทางวัดจะมีการจัดงานพิธีเททององค์พระประธานของพระมหาธาตุเจดีย์ที่พุทธมณฑลศาลายาวันที่26สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับที่พุทธมณฑลศาลายาถ้ามีโอกาสเราไปเก็บบุญไปสะสมบุญเพราะต่อให้ดวงไม่ดีใครทักดวงไม่ดีห่วงจุ้ยไม่ดีแต่ถ้าใจเราดีมีกำลังใจทุกอย่างสำเร็จหมดดังนั้นเราไปสะสมบุญไปเติมบุญด้วยกันจะได้มีกำลังใจและมีความสุขนะครับโอเคครับสวยจริงๆสวยไหมปาเต้ชอบแหวนอาจารย์เขามีทำบุญแล้วได้แหวนอะไรอย่างงี้บ้างไหมอ๋อแหวนอะไรเธออันนี้อันนี้เห็นดาราใส่กันเยอะแต่จริงๆอาจารย์จะบอกให้ฟังเลยนะว่าแหวนเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วว่าถ้าเราได้ใส่ได้สวมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเครื่องเตือนจิตใจนะครับจริงๆอาจารย์เนี่ยอันนี้อย่างนี้อาจารย์ใส่เนี่ยเขาเรียกว่านพก้าวก็จะเป็นมงคลมงคล9อย่างอยู่9ประการอ่านะฮะก็มีมาตั้งแต่โบราณแล้วแต่จริงๆมันมีทีเด็ดกว่านี้อีกนิดนึงด้วยอาจารย์ค้นพบตอนที่อาจารย์ไปอินเดียไปแสวงบุญอาจารย์ได้มาก็คือจะเป็นไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นสร้อยข้อมือแต่เป็นลาย8มงคลคนก็จะมาถามอาจารย์เยอะมากเพราะอาจารย์ใส่แค่เส้นเดียวอาจารย์เอามาจากไหนอาจารย์อ๋ออาจารย์ได้มาจากที่เนปาลที่ลุมพินีนะครับแล้วก็เป็นลาย8มงคลตั้งแต่ใส่มาแล้วก็ดีพอดีว่าเพื่อนของเป็นคนรู้จักอยู่ในวงการเป็นเพื่อนของคุณชาวๆเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์จิวเวลรี่ชื่อว่าทาราลิสนะครับแกก็ได้เขาก็เลยเหมือนกับจะเริ่มต้นทำแหวนบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาถามมาปรึกษาว่ามีลายอะไรหรือมีรูปแบบอะไรที่ใส่แล้วจะเป็นมงคลไหมอาจารย์ก็เลยไปช่วยออกแบบให้เขาว่าเนี่ยลาย8มงคลเนี่ยมีมาอยู่ตั้งนานแล้วนะครับก็ให้เอามาทำเป็นแหวนมาใส่ที่นิ้วชี้ก็ได้หรือนิ้วไหนก็ได้ถ้าได้ใส่แล้วจะดีเป็นสิริมงคลเห็นคุณชาวๆว่าไงนะครับก็นี่ฮะเรียบร้อยครับ
มาแล้วอ๋อใส่เป็นแหวนกันใช่นะครับใครที่อยากจะร่วมบุญนะครับผมครั้งนี้เนี่ยพี่ชาวกับเพื่อนที่เป็นที่ทำด้วยกันเนี่ยเขาเป็นโรงงานจิวเวลรี่ก็จะไปสร้างพระมหาเจดีย์ที่อาจารย์จะไปทำวันที่เชียงใหม่ใช่ไหมถูกต้องครับผมรายได้จะไปสมทบทุนให้กับพระมหาเจดีย์การสร้างด้วยถ้าใครสนใจก็เข้าไปสั่งในไอจีพี่ชาวก็ได้หรือว่าไอจีของธารลิตก็ได้นะครับโอเคพอสมควรละหอมปากหอมคอเดี๋ยวถ้าสมมติฉันพร้อมฉันจะเล่าเหตุการณ์เรียบเรียงให้หมดทุกอย่างอยากฟังมากเชิญทำไมจะอยู่ที่รายการไหนแค่นั้นแหละ26สิงหาพบกันพุทธมณฑลนะคะนะครับขอบคุณสาธุนะครับสาธุครับสวัสดีพูดเสร็จทีสาธุหน่อยสิเศรษฐีสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวฉันจะขอเอาเศรษฐีสาธุเป็นลิงโทนฉันหน่อยเอานี่ผมไปฮ่องกงนี่ผมตะโกนบนเครื่องนี่สาธุทุกคนโอเคอยู่ดีหลับๆอยู่เศรษฐีสาธุสาธุจะมีไปแสวงบุญอีกนะเอาไว้ก่อนเธอเลยแสวงวันหลังละแสวงอะไรจิเพราะช่วงหน้าฉันจะไอซ์แลนด์อยู่ร้องเพลงแล้วมาช่วงหน้ากลับมากับไอซ์รันยูสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยวาตาชิโฮมซีเคียวริตี้เราดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงโทร1795สนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงสวัสดีแฟนๆชาวแฉทุกคนนะครับยังไม่นอนนั่งอยู่ทางบ้านปรบมือตามหน่อยเร็วมากต้องการนู่นไรจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่โตจะอยู่ไกลหรือไกลกี่กิโล24ชั่วโมงฉันรอให้รบกวนหากอยากระบายอยากมีใครสักคนอยู่ฟังอยากมีใครช่วยพาไปดูนั้นให้เป็นฉันช่วยเก็บเบอร์ฉันไว้ตรงที่เธอจะมองเห็นชัดเจนไม่จำเป็นก็ให้โทรเรื่องฉุกเฉินเรื่องเล็กเรื่องราวประจำวันฉันพร้อมประจำการรับใช้แกลุ่นหน้ามารับกวนแกลุ่นหน้ามาชักชวนแล้วและมันเป็นเรื่องสมควรที่เธอจะมารบกวนกันกรุณา
รุณามารบกวนนะครับซิงเกิลใหม่จากไอซ์ประกอบด้วยฟินส์ครับผมกรุณามารบกวนกรุณามาชักชวนและมันเป็นเรื่องสมควรที่เธอจะกวนฉันประจำกรุณามาวุ่นวายได้เสมอทุกโมงยามกรุณาที่เธอช่วยนึกถึงกันตอนเธอต้องการใครโอ้สุดยอดโอ้ซิงเกิลนี้เหมาะสำหรับในช่วงที่จะกลับบ้านสายยนต์พอดีเดี๋ยวก่อนนะจ๋าครับผมที่จะต้องร้องมาจ๋าที่อาจารย์เชียงพูดจะถูกหมดเลยครับผมจะไม่ร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ดังแล้วตัวเองไม่มีปัญญาที่จะร้องเพลงให้ดังอีกแล้วทำไมแกคิดอะไรอย่างนั้นวะเออว่ะคืออย่างนี้ใช่พูดตรงสิ่งที่อาจารย์เชียงพูดเมื่อกี้พี่อาร์ทุกคนพยักหน้าบอกพี่มดใช่เหรอมันคิดอยู่จะผมจะไม่ร้องเพลงนะพี่คืออย่างนี้ตอนอยากโดนเป็นเจ้าของเนี่ยคือจริงๆตอนนั้นไอ้จะทำเป็นอัลบั้มไล่ตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปบอกผู้ใหญ่ว่าไอ้ขอหยุดทำอัลบั้มเพราะว่ารู้สึกว่าคือตลาดเพลงมันเปลี่ยนแนวเพลงมันเปลี่ยนแล้วไอ้พูดตรงๆว่าไอ้รับไม่ได้กับการที่ถ้าเราทำเพลงออกมาแล้วเหมือนทำเพลงออกไปแล้วก็นี่เสียงสั่นเลยนะเหมือนทำเพลงออกไปแล้วเหมือนแบบปล่อยไปเรื่อยๆคือไอ้เห็นเพลงในตลาดเยอะมากที่เหมือนทำออกมาแล้วปล่อยแล้วหายแล้วมาโปรโมทแล้วปล่อยแล้วหายซึ่งพี่ชาวเข้าใจใช่ไหมเหมือนเราเคยมีเพลงดังมาตลอดทีนี้พออยากโดนเป็นเจ้าของมันดังแล้วมันได้ปากว่างไอ้เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เจอจุดที่ไอ้รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงไอ้ดังแล้วไอ้พอไอ้หยุดไอ้ก็เลยหยุดไม่เอาอีกแล้วคือแต่ไอ้ไม่ได้หยุดรับงานร้องเพลงนะเพราะไอ้มีความสุขเวลาไอ้ได้อยู่บนเวทีแต่ไอ้หยุดที่จะทำเพลงพอไอ้รู้สึกว่าไอ้ไม่มีเพลงดังอยู่แล้วไอ้ไม่กล้าที่จะทำเพลงออกมาแล้วเพลงไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าไอ้ก็ยังทำงานอื่นๆในวงการบันเทิงไอ้ไปเป็นคอมเมนเตอร์ไอ้ไปทำอะไรก็ตามเพื่อที่ไอ้จะได้ยังมีงานร้องเพลงคือได้ทำในสิ่งที่ไอ้รักแต่ไอ้ไม่กล้าพอที่จะทำเพลงใหม่ออกมาเพราะอะไรเพราะไอ้ขาดความมั่นใจกลัวว่ามันจะไม่ดังเหมือนเก่าคือมันมีหลายปัจจัยมากพี่ชาวคือปัจจุบันระบบเศรษฐกิจอะไรมันเปลี่ยนอย่างเพลงเนี้ยไอ้กลับมาทำอ่ะให้พูดตรงๆนะคือปัจจุบันงบในการทำเพลงหรือช่องทางอะไรมันก็น้อยลงอย่างเพลงเนี้ยไอ้ก็คือค่ายเขาไม่ได้ผิดนะคืองบในการโปรโมทเขามีจำกัดของเขาแต่ไอ้อยากที่จะมีฟังก์ชันใดๆของไอ้ก็เนี่ยไอ้ก็จัดแดนเซอร์ของไอ้เองหมายถึงว่าดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างเองอะไรเองอะไรเงี้ยเพื่อที่ให้มันมีชิ้นงานที่ได้ดังใจไอ้ใช่แล้วไอ้คือพี่มดดำเป็นพี่ที่น่ารักกับไอ้มากนะคือไอ้ก็ไม่รู้ว่าจะโปรโมทเพลงนี้ยังไงเพราะว่าช่องทางมีเดียมันไม่เหมือนเดิมไอ้ก็เลยบอกพี่มดดำว่าพี่ไอ้มีเพลงใหม่แล้วก็โอเคไอ้ไม่รู้จะโปรโมทมันยังไงพี่ช่วยลง IG ให้ไอทีขอบคุณมากโอ้โหมาตลอดชีวิตสาวแสนดีนะครับสาวแสนดีกลับมาตลอดชีวิตไงใช่แล้วก็จนทุกวันนี้คือไอ้ก็ยังไม่รู้ว่าเออเพลงนี้ไอ้จะทำให้คนชอบคือชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ไอ้อยากให้คนได้ฟังมันเยอะๆอ่ะก็ไม่รู้ว่าไอ้จะทำยังไงดีให้คนแบบได้ฟังมันเยอะๆจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้าให้น้องกลับมาฝากเพลงนี้ตอนแรกหลายๆคนเราเชื่อว่าคนวันนี้กำลังต้องการกำลังใจอย่างหนักฉันก็งงเหมือนกันว่าอาจารย์เชียงพูดเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยฉันก็ขนลุกเหมือนกันว่ามันไม่มีคนอื่นรู้อ่ะมันจะต้องมีเฉพาะคนข้างในอ่ะรู้คุยกันใกล้ๆอ่ะรู้เรื่องจริงๆด้วยนะถูกต้องอย่างอื่นแกมีหมดนี่เดี๋ยวตอนนี้อะไรก็ไม่มีแล้วโอเคไปเบรกก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับแชร์ครับสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงเอาละฮะกลับมาตอนนี้ยังอยู่กับไอซ์ไลน์อยู่เป็นกำลังใจให้น้องคนครับอย่าไปคิดอะไรลบๆมีบ้านนี่สิ่งก็เป็นบัวคิดบัวคิดบัวใช่เล่นคนอย่างแกเกิดมากับดวงเล่นเกมโชว์จนได้บ้านน่ะมึงไม่ได้เวลาได้เธอประเด็นแข้งไม่แต่ไอซ์เดี๋ยวคนจะคิดว่าไอซ์แบบไม่มีความสุขแบบจิตตกอะไรอย่างงี้ไอซ์มีความสุขในทุกวันนะแต่ไอซ์แค่คิดในเรื่องของเพลงแฟนหนูมีไหมตอนนี้ไอซ์ไม่มีแฟนไม่มีใครกินด้วยเลยเหรอไม่แล้วไปเที่ยวกับใครอ่ะแกไม่มีคนกินด้วยเลยเหรอไอ้ไปเที่ยวคนเดียวจริงเหรอไอ้ไปคนเดียวจริงๆไอ้แบ็คแพคคนเดียวแล้วแพคมันชอบแล้วเวลาที่พี่ไอ้แบบเหงาเหงางี่งี่พี่ไอ้ทำไงอ่ะไอ้ก็คุยกับที่บ้านคุยกับเพื่อนคุยอะไรนี่ไม่ได้แอปเลยแต่คนจะโอ้โหเป็นแอปอะไรเงี้ยแต่ไม่มีแฟนมากี่ปีแล้วจริงๆไอ้มีคนคุยบ้างเรื่อยเปื่อยอ่ะคนกินอ่ะก็คนก็ต้องกินข้าวอ่ะ
ถามก็ตรงๆทุกวันแหละแกก็มีอยู่แล้วแหละโอเคเหมือนคุยอยู่ร้านจอดรถเลยเนาะฝากหน่อยดาวลงดาวโหลดอะไรยังไงเป็นกำลังใจให้มันสักนิดฮะถูกต้องเอางี้ดีกว่าคือทุกครั้งที่ไอ้ทำเพลงนะไอ้ก็อยากที่จะให้คนได้ฟังเพลงนั้นเยอะๆคือจะชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ไอ้อยากขอโอกาสในการให้ทุกคนแบบได้ฟังก็ตอนนี้ก็กดเข้าไปใน YouTube แล้วก็เปิดกรุณามารบกวนฟังไอ้ขอบคุณ GMM TV นะครับขอบคุณพี่ถาสถาพรขอบคุณพี่ชายใจดีของไอ้พี่เอ็มอัครวัฒน์ที่ชวนไอ้กลับมาทำเพลงอีกครั้งนึงหลังจากที่ไอ้รู้สึกว่าเลยไอ้ไม่อยากที่จะทำมันอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวพูดเนี่ยให้กลับมาทำอีกก็อยากให้มีความสุขกับการฟังเพลงนี้นะครับขอบคุณเอาละยังไงหลายๆคนคิดว่ารักน้องไอ้หมอสงการด้วยเมื่อก่อนเรียกมันน้องไอ้เดี๋ยวต้องไอ้ไอ้ครับผมหมดเวลาแล้วจริงๆขอบคุณไอ้ที่แวะเวียนมาเป็นกำลังใจให้น้องเสมอน้องจ๋าขอบคุณครับผมทุกทีกลับมาพบกับแชร์อีกครั้งนะครับวันนี้ด้วยความสุขสนานที่เราเตรียมมาให้กับคุณทาง JMM 25วันนี้เราไปกันก่อนสวัสดีฮะสวัสดีครับไอ้นี่เราเจอแน่นอน